สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่24มก,ารากราคมพุทธศักราช2563ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีทรงติดตามการดำเนินงานโครงการทวีจำนบนวันจังหวัดกำแพงเพชรวันนี้เวลา19นาฬิกา50นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีเสด็จไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรอำเภอเมืองกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชร ในการนี้ทรงเปิดชมรมทวีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทวีนัมเบอร์วันของมหาวิทยาลัยราชพัฒกำแพงเพชรที่ได้น้อมนำหลักการการดำเนินง,งานของโครงการทวีนัมเบอร์วันมาใช้เป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในมหาวิทยาลัยซึ่งปัจจุบันมีนักศึกษาจานวน4427คนโดยชมรมทวีนัมเบอร์วันก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2558สมาชิกได้ร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม นอกจากนี้ได้เข้าร่วมการแข่งขันทวีนัมบวัน1 Teen Dancer Side ทุกปีโดยในปี2560ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับภาคเหนือสำหรับศูนย์เพื่อนใจทบีนัมวันก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2562เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์มีอาสาสมัครประจำศูนย์30คนคอยผลัดเปลี่ยนเข้าไปดูแลและให้คำปรึกษายึดหลักการทำงานคืออยู่กันแบบครอบครัวน้องพี่สามารถพึ่งพากันได้ กิจกรรมภายในศูนย์มีบริการให้คำปรึกษาต่างๆเช่นความรักครอบครัวและการเรียนทั้งยังมีกิจกรรมพัฒนา EQ และกิจกรรมสร้างสุขเช่นการเต้นการสอนแต่งหน้าและการเรียน acting จากนั้นทรงติดตามการดำเนินงานโครงการทบีนบวร์ดของจังหวัดกำแพงเพชรที่ได้ดำเนินงานโครงการมาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เด็กและเยาวชนเกิดค่านิยมที่ถูกต้องเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อมัน่นเกิดความภาคภูมิใจในตนเองปัจจุบันจังหวัดกำแพงเพชรเป็นจังหวัดทบีนบวันรักษามาตร,รฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่3มีสมาชิกอายุ6 24ปีจำนวน177,75คนโอกาสนี้พระราชทานกำลังใจแก่สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกำแพงเพชรซึ่งเคยติดยาและปัจจุบันมีความมุ่งม,มั่นที่จะเลิกเสพ กับได้พระราชทานแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆแก่สมาชิกทบีนัมบวนจากสถานศึกษาต่างๆในจังหวัดกำแพงเพชรที่ไปเฝ้าและขอพระราชทานคำแนะนำทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมจากนั้นทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตทวีนัมบวรร่วมกับทบ no. ีนัมบวรไอดอล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพะชะัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริพัฒมหาวัชราราชธิดาพระราชทา,านพระวโราการให้คณะบุคคลเฝ้า วันนี้เวลา15นาฬิกา21นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนาเรนทิราเทพพยัดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาสเสด็จออกนกวังสุขโขทัยพระราชทานพระวร,รกาณให้ศาสตราจารย์วิจิตศรีสะอ้านในยุสภามหาวิทยายลัยสุขโขทัยทธรรมธิราชพร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มหาวิทยายลัยสุโขทัยทธรรมธิราชเฝ้าวถวายปริญญานิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา2,560และถวายฉลองพระองค์ุรยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชรราชธิดาระหว่างทรงรับราชการเป็นข้าราชการอายการสำนักง,งานอายการสูงสุดได้มีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจขึ้นเพื่อช่วยให้กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ต้องขัง กลุ่มผู้ถูกคุมประพฤติหรือผู้ที่เป็นจำเลยได้ตรากว่ายังมีผู้เต็มใจให้โอกาสและเอาใจช่วยพวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้โครงการกำลังใจจึงเป็นการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ต้องการโอกาสในสังคมไทยเป็นการส่งเสริมภารกิจของประเทศไทยในด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและมีส่วนช่วยให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ประธานองคมนตรีตรวจเยี่ยมโครงการพระดาบทสัญจรที่ออกให้บริการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้และทักษะการซ่อมบำรุงเครื่องจาักรกลการกเกษตรให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก วันนี้พลเอกสรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบรุิณิพระดาบทพร้อมด้วยพลอากาศเอกชลิตพุกพาสุของคมนตรีกรรมการลเลขาธิการบนิธิพระดาบทเดินทางไปยังวัดห้วยดั้งหมู่สิบตะบลพรหมพิรามอำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกเพื่อตรวจเยี่ยมโครงการพระดาบทสัญจรที่บุิณิพระดาบทร่วมกับหน่วยงานต่าง ออกหน่วยเคลื่อนที่ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้และทักษะการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจเป็นการสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการส่งสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริต่างๆของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในโอกาสนี้ พระบ,บาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญสิ่งของพระราชทานไปถวายแด่พระสงฆ์และเชิญถุงยังชีพพระราชทานจำนวน200ถุงไปมอบแก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการนี้ได้มอบเงินและสิ่งของด้วยอาทิการมอบรถเข็นแก่ผู้พิการจำนวน5คันไม้เท้า20อันแก่ผู้สูงอายุทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ อุปกรณ์กีฬาแก่โรงเรียนมออพันปลายกินพืชจำนวน5 0,000ตัวและต้นกล้ายางนาร้อยต้นโครงการพระราบสัญจรครั้งนี้มีกิจกรรมต่างๆอาทิการสาธิตการเผาถ่านแกลบเพื่อทำน้ำส้มควันแกลบการบริการตรวจซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรและรถจักรยานยนต์บริการตัดผมบริการตรวจรักษาสุขภาพและด้านธนตกรรมนอกจากนี้มีการอบรมหลักสูตรการใช้และการบำรุงรักษารถแทรกเตอร์ หลักสูตรการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ดีเซลและรถถ่ายเดินตามและหลักสูตรการใช้ปุ๋ยบำรุงดินองคมนตรีติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรมในจังหวัดอุทัยธานี วันนี้ที่โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคมอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีพลเอกไพบูลคุ้มฉายาองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินง,งานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรมในจังหวัดอุทัยธานีโดยมีนายธนิตวงศ์ปียสถิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีนอำเภอลานสักศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานีผู้บริหารสถานศึกษาให้การต้อนรับ จังหวัดอุทัยธานีมีนักเรียนได้รับพระราชทานทุนการศึกษาปีการศึกษา2562จำนวน55คนที่ผ่านมาพบว่านักเรียนทุนพระราชทานประสบปัญหาในด้านต่างๆอาทิปัญหาด้านการเรียนที่มีผลการเรียนไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การรับทุนการศึกษาซึ่งคณะกรรมการผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนได้มีการช่วยเหลือด้วยการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนและสอนเสริมจนการเรียนผ่านเกณฑ์ ปัญหาด้านที่อยู่อาศัยของนักเรียนไม่มั่นคงแข็งแรงซึ่งได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ช่วยปรับปรุงบ้านให้นักเรียนไปแล้วจนานวนสิบหลังรวมทั้งการเข้าไปช่วยเหลือปัญหาของครอบครัวนักเรียนในด้านต่างๆด้วยจากนั้นองคมนตรีและคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านสมอทองอำเภอห้วยคดโรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะและโรงเรียนบ้านอีมาดอีสายอำเภอบ้านไร่เพื่อติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนตามโครงการกองทุนการศึกษา ซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถประพิษพระราชทานพระราชทรัพย์จัดตั้งขึ้นและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชบณิธานในการทรงสืบสารรักษาต่อยอดเพื่อให้นักเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาเป็นคนที่มีคุณธรรมจริยธรรมและเป็นต้นแบบที่ดีแก่นักเรียนและบุคคลทั่วไป องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์53ที่จังหวัดสกลนครวันนี้เวลา9นาฬิกาพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารบุริธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์53ตำบลน,นาหัวบ่ออำเภอพนานนิคมจังหวัดสกลนคร โดยมีนายมนสิทธิ์ภพศสารธนวันรผู้ราชการจังหวัดสกลนครพร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรดกระหมอ่อมให้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่โรงเรียนรวมทั้งนักเรียนด้วยสําหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์53สาการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน618คนแยกเป็นประเภทนักเรียนปกติจำนวน462คน และนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษจํานวน156คนมีข้าราชการครูพนักง,งานราชการพี่เลี้ยงเด็กพิการและลูกจ้างรวม72คนมีนางสาวทัศนีสิงหาวงเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโดยในปีการศึกษา2561ผลสัำทริ์ทางการศึกษาทางการเรียนระดับโรงเรียนมีคะแนนค่าเฉลี่ยร้อยละ73.53ในการให้องค์คมนตรีได้เยี่ยมชมหอพักหญิงเฟื่องฟ้าที่ตั้งอยู่ภายในโรงเรียน จากนั้นเป็นประธานเปิดนิเทศกาลผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศซึ่งได้จัดแสดงรางวัลสาคัญที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์53ได้รับอาทิได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากลุ่มเด็จพระเทพรัร,ราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีรางวัลชนะเลิศกลุ่มผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติรักธรรมชาติดูแลสิ่งแวดล้อมสารต่อภูมิปัญญาท้องถิน่นจากการประกวดโรงเรียนต้นแบบ การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการจากความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นภายใต้แนวคิด Thailand 4.0จากสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพองค์การมหาชนรางวัลทรงคุณค่าระดับชาติสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนประจําปีการศึกษา2561จากสำน,นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลงานระดับดีเด่นประเภทสถานศึกษาสาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่28กันยายน2561และรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่นประจำปี2562ปีที่1จากกระทรวงแรงงาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปธรภมเชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้ที่สถานีตำรวจภูธร,รพระนครศรีอยุธยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกรลาโปร,ระหมอ่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปธรรมเชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอักคีภยัยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ วันที่22มก,การาคม2563เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านพักข้าราชการตำรวจของสถานีตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยาได้รับความเสียหายทั้ง7หลังและเสียหายบางส่วน2หลังโดยมีนางนวลจันทร์แย้มศรีนายกหล่อกาชาติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธีมีพลตําตรวจตรีสุศักดิ์ปรกกมกุลผู้บุงคับการตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยาร่วมมอบถุงยังชีพพระราชทานด้วย ทั้งนี้เพื่อมันทาความเดือดร้อนอย่างความเปลื่มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพน้นราชวิทยาลัยจุลาภรเชิญพระหม่มกันหนาวและยาสามันประจำบ้านพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดพะเยา ันนี้ที่หอประชุมโรงเรียนขุนควรวิทยาคมอำเภอปงจังหวัดพะเยาสมเร็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างคขาวัดวรคัติยราชนารีโปรโดให้ราชยุทยาลัยจุลาภรโดยนางมาริสาสมบัติบณ์ผู้ช่วยเลขาธิการราชยุทยาลัยจุลาภรเชิญพระหอมกน,นาพระราชทานจำนวนพันผืนและยาสามัญประจำบ้านพระราชทานไปมอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอปงเพื่อบรรเทาความหนาวเย็นและบรรเทาอาการเจ็บป่วยจากอากาศหนาว มีนายวุฒิชัยเสวะโกมุตรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาให้การต้อนรับสถานการณ์ภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดพะเยามีผู้ประสบความเดือดร้อนจากภัยหนาวในห่วงปี2562ถึง2563จำนวน87,598รายโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กไร้ผู้อุปการะคนพิการและผู้มีรายได้น้อยสำหรับอำเภอปองมีความต้องการเครื่องกันหนาวจำนวน15,844ราย ทางจังหวัดพยาวได้บูรณาการหน่วยง,งานภาครัฐเอกชนวลนิธิและการกุศลต่างๆให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องจากนั้นคณะราชวุทยาลัยจุฬาภร์ลงพื้นที่อำเภอปงเพื่อเชิญพระห่มกันหนาวและยาสามัญประจำบ้านพระราชทานไปแบบมอบแก่นางอุตสาบุญเทพอายุ64ปีซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงและเป็นโรคความดันโลหิตสูงนายชูรั์ทิดลูนอายุ45ปีเป็นผู้ป่วยติดเตียงเนื่องจากเกิดหกล้มเมื่อตอนอายุ14ปีและป่วยเป็นโรคลมชัก อย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระกรุณาที่คุณเป็นผลพนพประชาชนและาาคณะบุคคลต่างๆไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทัศนารีนาให้ทรงหายจากพระอาการประชดวดโดยเร็ว วันนี้ที่อาการภูมิศิลิมังครานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีประชาชนและคณะบุคคลต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำแจกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมหมื่นสุทนารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้สงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาที ทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตส,สวัสดีครับ